ครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับอาจดังได้อีกสักนิดหนึ่งข้างหลังด้วยพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านและทั่วโลกขอบคุณไทยไวท์ .org ที่ถ่ายทอดสดทั่วโลกทั่วไทยทุกหัวและแห่งที่ทำการดูการถ่ายทอดสดในขณะนี้หน้าสำนักงานปปช.ก็กลับมาคราวนี้ว่าจะทวงคืนก็ว่าจะขายทอดตลาดเพื่อที่จะนำเงินไปให้พี่น้องชาวไร่ชาวนาที่จำนำข้าวอาจจะไม่ได้หมดทุกๆคนถ้าขายทอดตลาดได้ปปช.ก็คงจะพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าใครมีสตุ้งสตางพอที่จะมาประมูลได้ก็ขอเรียนเชิญนะให้มาที่หน้าสำนักงานปปช.คราวนี้โอกาสนี้วันนี้เราก็ได้มาเยี่ยมเยือนหน้าสำนักงานปปช.อีกครั้งหนึ่งแต่แล้วก็เราบอกว่าบางคนก็สังหรณ์จิตสังหรณ์ใจหรืออาจจะเข้าใจไปอีกทิศทางหนึ่งว่าปปช.จะชี้มูลเรื่องการจำนำข้าวแต่ทางนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอเลื่อนออกไปและก็มีการที่จะพิจารณารองนายกรัฐมนตรีก็ขอเลื่อนอีกเพราะติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศก็คือท่านกิตติรัตน์ นรนองคาดว่าจะเกือบปลายเดือนเพราะฉะนั้นปปช.ตั้งทางจะฟันก็ไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ตั้งข้อสังเกตว่าปปช.ทำหน้าที่อะไรกันแน่นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่อะไรกันแน่พี่น้องประชาชนได้โทรศัพท์คุยกับผมนานพอสมควรตั้งแต่กวป.ไปเริ่มตั้งเวทีอยู่หน้าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเขาได้โทรมาถามแต่ผมก็เลยบอกว่าให้จับตาดูไปก่อนไม่ใช่ให้จับตาดูนะให้จ้องมองสังเกตการตัดสินไม่ว่าจะเป็นคดีอะไร 1. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 2. ปปช. 3. เดินเข้ามาติดกับอีกก็คือกกต.อยู่ที่ถนนอักษะผมก็เลยถามตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็กกต.ส่วนมาสุดท้ายคือปปช.ตั้งธงไว้จะเดินตามเกมผู้ที่จัดสรรไว้ก็คือจัดสรรไว้ให้ปปช.ปปช.เดินล่วงหน้าไปจะลงป้ายไหนก็ตามตุลาการก็จะเรียกขึ้นรถเมล์ป้ายนั้นแล้วก็ไปด้วยกันส่วนกกต.เป็นคนขับรถเมล์ไม่รู้ว่าจะพาไปจอดป้ายไหนหรือรถเมล์คันนั้นจะนำมันหมดที่ไหนพวกเราไม่รู้แต่เรารู้ว่าสามองค์กรนี้ร่วมหัวจมท้ายว่าบ้านนี้เมืองนี้จะชะตาขาดหรือเปล่าขึ้นอยู่กับปปช.และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนี่พี่น้องต้องเข้าใจแบบนี้แท้ที่สงสัยก็บอกว่าอ้าวนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารบ้านเมืองทำตามกรอบนโยบายที่เราหาเสียงไว้นี่คือพรรคเพื่อไทยแล้วในเมื่อเป็นรัฐบาลนโยบายข้อ1 2 3 4 5
แล้วมาจัดการบริหารข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ให้ประชาชนผู้เลือกเข้ามานั้นได้ผลประโยชน์ตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้รัฐบาลก็ทำเป็นตามขั้นตอนรถไฟฟ้าความเร็วสูงก็อยู่ในนโยบายจำนำข้าวก็อยู่ในนโยบายรถเมฟรีรถไฟฟรีไฟน้ำฟรีมั่งไม่ฟรีมั่งเพราะว่าใครที่ใช้เกิน50หน่วยกิตหรือ50ยูนิตจะต้องเสียนี่ในการต่ออายุในการที่เราใช้รถเมฟรีรถไฟฟรีไปอีก1เดือนเพราะฉะนั้นนี่ผลประโยชน์ประชาชนได้ชัดๆแล้วใครจะไม่เอาถ้าถามผู้ที่ชุมนุมอยู่ที่สวนลุมบอกว่าอ้าวจะเอาด้วยไหมลองไปถามสิว่าของฟรีใครจะไม่ชอบแต่ถ้าเกิน50ยูนิตคุณต้องจ่ายรถไฟฟรีรถเมฟรีแล้วใครจะไม่เอานี่นโยบายที่พรรคเพื่อไทยได้วางหมากวางเกมตามนโยบายแล้วก็ทำตามขั้นตอนในการบริหารจัดการฝ่ายส.ส.ที่อยู่ในรัฐสภามีหน้าที่การกรองกฎหมายเอางบประมาณลงไปกฎหมายแต่ละข้อแต่ละข้อแล้วก็การกองนี่คือทำตามหน้าที่แบ่งแยกฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายนิติบัญญัติจะแก้กฎหมายแต่ละข้อต้องผ่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนี่ประชาชนเขาสงสัยเขาก็เลยบอกว่าตุลาการเสือกอะไรกับส.ส.ที่ทำหน้าที่ในรัฐสภาตุลาการเสือกอะไรนี่เขาถามผมก็เลยถามตุลาการต่อตุลาการมีหน้าที่อะไรผมก็เคยบอกเคยพูดคุยกับพี่น้องใครก็ตามถ้ารู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองไม่ออกนอกเกมเหมือนนักมวยอยู่บนเวทีมีหน้าที่ต่อยกับคู่ต่อสู้กรรมการมีหน้าที่ตัดสินแพ้ชนะเสมอแต่ดันนักมวยไปต่อยกรรมการเผลอๆคนดูที่อยู่ข้างล่างลงไปแล้วไปเตะปากคนดูอีกนี่ปปช.ตุลาการกกต.กำลังเดินไปแบบนี้ชาวบ้านเขาสงสัยก็เลยถามนี่ใครเป็นนายกรัฐมนตรีกันแน่แล้วใครทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติในรัฐสภากันแน่ทำให้ประชาชนผู้รู้ผู้สงสัยอ้าวแท้ที่จริงอะไรมันผิดอะไรมันถูกนี่พวกเราถึงมาถามว่าความเที่ยงธรรมยุติธรรมแล้วมันอยู่ที่ไหนบางคนก็สงสัยอ้าวฝั่งรัฐบาลยื่นข้อจำนงเรียกร้องหรือยื่นคดีเพื่อให้ไต่สวนท่านผู้ที่ทำหน้าที่รับบทบาทปปช.ก็เฉยขันว่าตามภาษาอีสานบ้านเฮาเคิ่นว่าเสยคือกางหมาปลาหำหูจักบ่พี่น้องเอาดังๆอีกจักบาดได้ดังๆอีกนี่ดังๆอีกบอกแล้วบอกว่าปปช.ท่านทำหน้าที่ให้ประชาชนมีความน่าเชื่อถือก็จะไม่เป็นแบบนี้แต่ท่านทำหน้าที่เหมือนคล้ายๆประชาชนเขาสงสัยท่าน ว่าความจริงมันเป็นยังไงแล้วความเด็ดขาดตามลำดับคดีที่เข้ามาตามที่ท่านรับไว้ต้องทำตาม1 2 3 4 5ใครมาก่อนก็ต้องเรียมตามลำดับไม่ใช่ซุกเอาไว้ก็บอกว่าหน้าฝนน้ำท่วมเสียหายไปหมดแล้วแล้วใครจะไปเชื่อคุณแล้วจะไปโกหกชาวบ้านชาวช่องเขาทำไมก็พูดความจริงก็ไปก็บอกตรงๆไปเลยนั่นมันไม่ใช่พวกฉันนี่พวกฉันฉันก็ต้องจัดการแบบนี้ถ้าพูดตามตรงแบบนี้ประชาชนเขาจะไม่สงสัยก็ต้องทำตามไป
ว่าคุณจะเอายังไงกันแน่คุณกินเงินภาษีประชาชนแล้วคุณจะทำงานให้กับประชาชนหรือเปล่านี่เขาสงสัยนี่ถึงมีเวทีกปป.มาตั้งอยู่ที่นี่แล้วถามพวกท่านนี่ไงมันเป็นการสงสัยแล้วก็อีกอย่างกกต.ก็เข้ามาตามคิวปั๊บเห็นไหมเลือกตั้งครั้งที่ผ่านไปก็บอกว่าจะเป็นโมฆะแล้วนะอ้าวในการเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วที่ยังไม่เลือกเจ้ายังไงเลือกตั้งไปแล้วใช้ทุนไปแล้ว 3,800 กว่าล้านนี่ไงนี่มันเป็นปัญหาใครจะรับผิดชอบไม่ใช่เงินประเทศไทยนี่มันเยอะแยะจะเอาทำอะไรก็ได้เยอะแยะที่ไหนกว่าจะเก็บหอมรอมริบได้ภาษีประชาชนแต่ละบาทแต่ละสลึงแต่ละสตางค์เห็นไหมกว่าจะได้ถึงขนาดนี้นี่เราต้องคิดกันใหม่ผมจึงได้บอกว่าคราวนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและก็นานแล้วมาพอสมควรที่กปป.เราบอกว่าคราวนี้ประชาชนจะตรวจสอบปปช.ตุลาการแล้วก็กกต.ด้วยดีนักชอบตรวจสอบเฉพาะประชาชนแล้วไม่ใช่พวกของตัวเองแต่ถ้าพวกของตัวเองก็เฉยเอาดังๆหน่อยพี่น้องดังๆหน่อยเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนทิศทางต้องเปลี่ยนความคิดเสียไหมทำยังไงประชาชนเขาถึงจะมีความน่าเชื่อถือว่าเราเที่ยงธรรมว่าเราปฏิบัติแบบนี้ในกรอบในขอบเขตเราจะไม่ไปยุ่งทางอื่นเราจะทำให้พี่น้องประชาชนเขามีความน่าเชื่อถือพวกท่านก็ทำตามไปลำดับว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์ว่าอะไรที่มันเป็นโทษกับตัวเองแล้วก็คนอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คณะกรรมการปปช.จะต้องทบทวนบทบาทของตัวเองว่าจะทำอย่างไรในโอกาสต่อไปในเมื่อประชาชนเข้ามาทวงถามถึงหน้าบ้านพวกท่านในโอกาสต่อๆไปท่านจะทำอย่างไรจะพิจารณาอย่างไรปรับปรุงตัวเองอย่างไรให้พิจารณาแล้วที่ยังไม่ปฏิบัติหรือคดีที่ยังไม่ชี้มูลจะทำยังไงเป็นตามลำดับที่คดีที่มาก่อนไปหลังท่านจะทำยังไงไม่ใช่เล่นเฉพาะคนอื่นแต่พวกของตัวเองเอาไว้ในลิ้นซักในใต้โต๊ะนี่พี่น้องเขาสงสัยเพราะฉะนั้นจึงมาทวงถามถึงหน้าบ้านท่านว่าท่านจะเปลี่ยนทิศแนวแถวทางว่าจะเป็นไปนิดแบบไหนอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้พี่น้องประชาชนเขาแข็งใจเพราะฉะนั้นขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านทุกคนโอกาสนี้ต้องสู้ด้วยกันพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านต้องผนึกกำลังว่าคราวนี้เราจะต้องตรวจสอบปปช.ตุลาการแล้วก็กกต.ด้วยขอบคุณครับ